ข้อมูลวงในก็ได้เผยวันที่อ้ำพัชรภากับไฮโซพกยุติความสัมพันธ์กันเพิ่งจะเข้าสู่ปีใหม่ไม่ทันรายเลยก็ว้ายมีประเด็นมาให้เราได้จับตามองกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสำหรับซุปตาสาวอ้ำพัชรภาและก็หวานใจไฮโซพกประธานวงที่กำลังถูกจับตามองอย่างหนักว่ารักหรือว่าเลิกหลังจากที่หลายๆคนสังเกตว่าเมื่อช่วงปีใหม่ผ่านมานั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปเข้าดาวด้วยกันก่อนที่ฝ่ายชายก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเกิดประเด็นชาวโซเชียลเปิดศึกกันในอินสตาแกรมของสาวแม็กพิลานีนางเอกดังที่โดนเชื่อมโยงกับประเด็นนี้หลังจากถูกผู้จัดการของแม็กออกมายอมรับว่าแม็กได้จับมือกับไฮโซพกจริงแต่ก็เป็นการทักทายตามภาษาพี่น้องเท่านั้นและก็ไม่ได้เป็นมือที่3ของใครล่าสุดทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็ได้พูดถึงประเด็นที่อ้ำพัชรภาและก็หวานใจไฮโซพกนั้นได้จบความสัมพันธ์กันไปซึ่งทางด้านหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้เผยถึงประเด็นนี้ว่าที่เขาบอกกันว่าไปเจอกันที่โคราชจริงๆก็ไม่ใช่เลยเจอกันในกรุงเทพผมก็เลยบอกเลยว่าที่ผับแห่งหนึ่งในทองหล่อแถวๆนั้นแหละในมุมของคุณอ้ําเองก็จริงๆก็ยุติความสัมพันธ์กับคุณพกมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2565แล้วด้วยเรื่องของเหตุผลส่วนตัวเอาเป็นว่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสาวอ้ําจะออกมาชี้แจงประเด็นนี้ดังกล่าวอย่างไรกันนะ